มาดูกันอีกด้านนึงครับอันนี้เป็นเรื่องของปัญหาภาระในการครองชีพของเราแล้วแหละนั่นก็คือเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกครับล่าสุดดีขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็รับข่าวกับโอเปกนะครับที่จะมีการหั่นการผลิตหรือว่าลดกำลังการผลิตน้ำมันในโลกลงอีกครับก็เป็นปัญหานะครับคือเราเป็นคนใช้น้ำมันก็อยากใช้น้ำมันราคาถูกส่วนคนขายอย่างโอเปกกับพันธมิตรเขาเป็นคนขายน้ำมันเขาก็อยากขายราคาน้ำมันได้ราคาดีๆนั่นเองครับตอนนี้ราคาน้ำมันตกเขาก็เลยต้องดูว่าจะต้องทำยังไงกันบ้างล่าสุดนะครับสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสครับ WTI นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 1.6% ไปอยู่ที่ 54.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% ไปอยู่ที่ 59.59 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหลังมีข่าวออกมาบอกว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกกลุ่มโอเปกครับจะร่วมกับพันธมิตรนอกโอเปกลดกำลังการผลิตน้ำมันลงไปอีกระหว่างการประชุมใหญ่ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้จะได้ดันราคาน้ำมันโลกปีหน้าเนี่ยให้มันสูงขึ้นรอยเตอร์สก็รายงานครับอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องบอกว่าแนวโน้มการขยายตัวเศรษฐกิจโลกมันอ่อนแรงฮะพอเศรษฐกิจโลกไม่ค่อยดีเรื่องของการใช้น้ำมันก็จะลดลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการใช้น้อยลงถ้าผลิตเท่าเดิมราคามันตกแน่นอนเพราะของจะเยอะมากก็เลยต้องลดกำลังการผลิตตามไปเหมือนกันนะครับเป็นการพยุงราคาน้ำมันในปีหน้าซึ่งก่อนหน้านี้ในการประชุมใหญ่ของโอเปกกับพันธมิตรครับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีมติขยายข้อตกลงในการลดกำลังการผลิตวันละ1,200,000บาร์เรลไป9เดือนซึ่งล่าสุดครับน้ำมันเองก็ปรับลดลงมานิดหน่อยแล้วฮะในการซื้อขายที่ตลาดสิงคโปร์อย่างน้ำมันดิบเวสเท็กซัสลดลงไป 0.73% นะครับส่วนเบรนท์ลดไป 0.47% เนื่องจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกันรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 4,500,000 บาร์เรลครับไปอยู่ที่437ล้านบาร์เรลด้วยกันครับอันนี้นี่เป็นเรื่องของภาระเลยนะครับในการเรียกว่าเป็นต้นทุนหลายๆอย่างในการผลิตข้าวของเครื่องใช้รวมไปถึงเรื่องของการขนส่งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลดลงมาได้เนี่ยเป็นผลดีกับคนใช้แต่ว่าหลายประเทศครับเขาพึ่งพิงเรื่องของการส่งน้ำมันเนี่ยในสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันถ้าเกิดสูงขึ้นก็จะดีกับประเทศผู้ส่งออกด้วยนะครับ